วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์เป็นประจำเสาร์อาทิตย์นะครับคุณผู้ชมประมาณบ่าย 3:00 นแบบนี้ทาง Bright TV ช่อง20นะคุณผู้ชมครับวันนี้อยากคุยกับคุณผู้ชมว่าบางคนเค้ามองงานครัวเป็นงานอดิเรกไม่จริงจังไม่ซีเรียสอันนั้นก็ต้องแล้วแต่นะคุณผู้ชมยังไงก็ตามคำว่างานอดิเรกเนี่ยก็เป็นความหมายนะคุณผู้ชมเป็นความหมายกับชีวิตมาเค้าบอกถ้าเราไม่มีงานอดิเรกเลยชีวิตเราเหมือนไร้ค่านะคุณผู้ชมก็ต้องถามเวลาคุณผู้ชมมีงานอดิเรกหรือเปล่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอ้ยมีต้องหลายแบบแน่อย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เก็บสะสมหม้อไหเก่าๆเครื่องชามสมัยโบราณกระต่ายขูดมะพร้าวอะไรแบบเนี้ยของโบราณตำรากับข้าวอาจารย์ก็เก็บนะคุณผู้ชมเป็นงานอดิเรกไปเจอหนังสือเล่มเล็กเล่มน้อยที่เกี่ยวกับอาหารการกินตำราที่เขาแจกตามงานศพเก็บหมดคุณผู้ชมเป็นงานอดิเรกประโยชน์ของงานอดิเรกมีนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจถ้าคุณผู้ชมไม่มีอะไรทำแต่บางคนนั่งทำนะใส่สแตมป์เก่าๆมานั่งใส่เล่มโอ้ตาและจิตใจก็มุ่งมั่นอยู่กับงานอดิเรกไม่งั้นฟุ้งเฟ้อฟุ้งกระจายคุณผู้ชมไม่อยากบอกฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่เลอะเทอะไปหมดเปื้อนเปื้อนไปหมดหาอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมเพราะไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่มีงานอดิเรกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันช่วยขจัดความเครียดของคุณผู้ชมได้บางคนทำงานเหนื่อยๆพอเข้าครัวผัดกับข้าวโอ๊ยตายแล้วลืมเรื่องงานเป็นปลิดทิ้งวุ่นวายกับสามีวุ่นวายกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่พอไปเดินช้อปปิ้งจ่ายเงินไปแสนสองแสนโอ้โหมีความสุขนั่นหมายความว่าช้อปปิ้งเป็นงานอดิเรกนะคุณผู้ชมนะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างถ้าคุณผู้ชมมีงานอดิเรกเขาบอกว่ามันเป็นความท้าทายอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีงานอดิเรกหนึ่งอย่างใหม่ล่าสุดเลยท้าทายมากเลยเรียนชอบปลูกสมุนไพรที่ระเบียงคอนโดรู้ทั้งรู้ว่าอากาศมันก็แค่นี้กระบะแค่นี้แต่โอ้ยขอให้งอกเถอะโรสแมรี่ฉันอุตส่าห์ตัดมากิ่งหนึ่งกิ่งนี้ฉันว่าแก่สุดช้ำเช้าตื่นขึ้นมาก็เอาน้ำนิดหนึ่งกลับไปรีบเปิดประตูไปดูยังอยู่ไหมหรือว่าแห้งไปแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นความท้าทายถ้ามันงอกแล้วแตกออกมาเสร็จเราสามารถเด็ดโรสแมรี่ที่เราปลูกเองมากินได้ชื่นใจนะคุณผู้ชมมันเป็นความสำเร็จมันทำให้เรามีความรู้สึกฮึกเหิมภูมิใจแล้วก็อยากทำงานอดิเรกที่ท้าทายอื่นๆต่อไปเห็นไหมคุณผู้ชมงานอดิเรกมีความหมายเอาล่ะวันนี้เอาใจคนที่มีงานอดิเรกคืองานครัวสักหนึ่งตำรับทำง่ายๆหลับตาทำเอามือคนอบเสร็จกินได้เลยไปดูแล้วกันตอนนี้ก็เป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลอมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกคอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ลึกจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับอ
ันนี้นานามีร้านอาหารมาแนะนำคุณผู้ชมกันค่ะเป็นร้านอาหารไทยที่เรียกได้ว่าเสิร์ฟอาหารแบบค่อนข้างปราณีตทำทีละจานต่อจานไม่มีจานไหนทำทิ้งเอาไว้เลยร้านอาหารที่บรรยากาศฝรั่งมากๆแต่เสิร์ฟอาหารไทยขนาดนี้ถ้าสำหรับวันนี้นะคะอาหารแนะนำที่เป็นกลุ่มของทานเล่นก่อนอันนี้อันแรกเป็นแตงโมปลาแห้งค่ะนะคะแล้วก็เป็นม้าห่อซึ่งเป็นกลุ่มของอาหารทานเล่นนะอาหารจานเดียวก็จะมีเป็นหมี่กะทินะคะซึ่งค่อนข้างโบราณหาทานค่อนข้างยากแล้วด้วยแล้วก็มีแกงนางจวนแล้วก็แซ่บว่ากุ้งค่ะเรียกได้ว่าของทานเล่นก็น่าทานจานหลักก็น่าทานชวนคุณผู้ชมทำขนมลูกผสมล่ะคุณผู้ชมมันอร่อยอ่ะแล้วก็เก็บได้แล้วก็นำไปฝากคนอื่นนะเกลียมากเลยหาซื้อไม่มีนะคุณผู้ชมขนมเปี๊ยะนมไส้ข้าวเหนียวแก้วน่ารับประทานมากเลยกุ๊บชมลองทดลองทำดูนะเสร็จแล้วก็ไปแจกเพื่อนบ้านทำไปขายก็ยังได้เงินเลยนะคุณผู้ชมใครๆเขาก็หากันทำยังไงน้ำถึงจะได้เปลือกนุ่มๆวันนี้มอบให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับ